เมล็ดลำไยแก้หัวเข่าอักเสบเมล็ดลำไยแบบสดจำนวน20เมล็ดทุบให้พอแตกแช่กับเหล้าขาว40ดีกรีจำนวน1ขวดแช่ไว้7วันเมื่อครบกำหนดเอาเฉพาะน้ำที่แช่ทาบริเวณหัวเข่าที่อักเสบทุกวันวันละ 1-2 ครั้งตอนไหนก็ได้จะทำให้อาการหัวเข่าอักเสบดีขึ้นและหายได้คนที่มีอาการหัวเข่าอักเสบเรื้อรังใช้ได้ผลดีมากดอกจันดอกจันดอกจันแพทย์แผนไทยรู้จักนำเอาเมล็ดของลำไยไปใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรมานานแล้วซึ่งในยุคสมัยนั้นจะมีขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยากนักหากใครมีปัญหาเกี่ยวกับหัวเข่าอักเสบจะเนื่องมาจากสาเหตุอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่หัวเข่าเสื่อมเช่นเดินมากเกินไปหรือหัวเข่าไปกระแทกกับของแข็งทำให้อักเสบปวดเข่าเดินลำบากหมอยาพื้นบ้านในยุคนั้นมีวิธีแก้ง่ายๆ